เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคเรามาดูข้อ48กันต่อเลยข้อ48เขาบอกว่าเดี๋ยวพี่ขอทวนของข้อที่แล้วก่อนข้อ18เขาตอบว่าข้อที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่า nobody knows who first invented it but the umbrella was used in very ancient time ก็คือไม่มีใครรู้ว่าใครเนี่ยเป็นคนประดิษฐ์ร่มคนแรกแต่ว่าร่มเนี่ยก็ถูกใช้มาตั้งแต่อดีตแล้วแล้วก็เขาก็เว้นไว้ the first to use it were the Chinese way back in the 11th century ก็คือเขาเว้นอะไรสักอย่างแล้วเขาบอกว่าเนี่ยคนแรกที่ใช้คนแรกคนเขาเรียกคนแรกที่ใช้อะคือคนจีนแล้วก็ย้อนกลับไปในสตอรี่ที่11นั้นเราก็มาดูว่าคำที่ควรจะใส่ในการเนี่ยเริ่มต้นประโยคเนี่ยควรจะเป็นคำอะไรซึ่งก็มี5คำ eventually แปลว่าในที่สุด fortunately แปลว่าเขาเรียกว่า fortunately คือแบบว่าโชคดีหรือว่าโชคดีที่ด้วยความหรือว่าด้วยความโชคดีด้วยความโชคใช้คำว่าด้วยความโชคดีแล้วกันมันน่าจะแปลแล้วเห็นภาพมากกว่าด้วยความโชคดี normally คือโดยปกติ probably คือแปลว่าเป็นไปได้ว่า accidentally คือโดยบังเอิญนี่เราก็มาดูว่าอันไหนเนี่ยใส่แล้วมันจะเข้าที่สุดถ้าเขาบอกว่าอย่างNobody knows who first invented it, but the umbrella was used in very ancient time. ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนประดิษฐ์ร่มขึ้นมาคนแรกแต่ว่าร่มเนี่ยถูกใช้ตั้งแต่อดีตแล้ว Eventually, the first to use it were the Chinese way back in 11th century. ในที่สุดแล้วคนแรกที่ใช้เนี่ยคนใช้ที่แล้วเนี่ยก็คือคนจีนซึ่งย้อนกลับไปในศตวรรษที่11คือมันจะใช้คำว่าเหมือนตอนแรกเขาบอกว่าไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนแบบว่าประดิษฐ์คนแรกแต่ว่ารู้แค่ว่าใช้มานานแล้วในที่สุดคนแรกที่ใช้คือคนจีนซึ่งอันเนี้ยพี่ว่าก็แปลกๆเนาะแบบแปลความหมายมันก็ไม่ใช่อ่ะอันนี้เลยไม่ถูกต้องถ้าใช้คำว่า fortunately ด้วยความโชคดีอย่างโชคดีอะไรเงี้ยก็nobody know ไม่มีใครรู้ว่าร่มใครเป็นคนประดิษฐ์ร่มขึ้นมาคนแรกแต่ร่มเนี่ยถูกใช้มาตั้งแต่อดีตด้วยความโชคดีแล้วคนแรกที่ใช้เนี่ยก็คือคนจีนย้อนกลับไปในศตวรรษที่11คือเนี่ยจะใช้คำว่าFortunately, the first to use it were the Chinese way back in the 11th century. คือพอใช้แล้วมันก็ความหมายมันก็แปลค่ะอันนี้ก็เลยใช้ไม่ได้ข้อ 3. Normally, ถ้าใช้ก็คือnobody knows who first invented it, but the umbrella were used in very ancient time. Normally, the first to use it were the Chinese way back in 11th century. ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนใช้ร่มมาคนแรกไม่ใครประดิษฐ์ร่มแต่ร่มถูกใช้มาตั้งแต่อดีตแล้วโดยปกติคนแรกที่ใช้คือคนจีนย้อนกลับไปในศตวรรษที่11โดยปกติคนแรกที่ใช้คือคนจีนคือน้องฟังอย่างนี้แล้วมันแปลกใช่ไหมแบบโดยคือถ้าเขาจะพูดเขาน่าจะบอกว่าโดยปกติคนที่ใช้ร่มคือคนจีนแต่ว่าอันนี้เขาบอกโดยปกติคนแรกที่ใช้ร่มคือคนจีนคือพี่ว่าความหมายมันก็แบบแปลกๆอะเนาะคำนี้ก็เลยพี่ก็ว่าน่าจะไม่ใช่เพราะเบอร์บีเป็นไปได้ว่าถ้าใส่นะคะ nobody knows who first invented it but the umbrella was used in very ancient time probably the first to use it were the Chinese way back in the 11th century ไม่มีใครรู้ว่าใครใช้ร่มประดิษฐ์ร่มคนแรกแต่ร่มเนี่ยถูกใช้มาตั้งแต่อดีตเป็นไปได้ว่าคนแรกพวกกลุ่มแรกที่ใช้เนี่ยคือคนจีนย้อนกลับไปในศตวรรษที่11เป็นไปได้ว่ากลุ่มแรกที่ใช้คือคนจีนพี่ว่าอันเนี้ยดูเป็นอันที่เข้าที่สุดแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าเหมือนกับมันแบบว่าไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับร่มว่าร่มว่าใครเป็นคนประดิษฐ์ร่มรู้แค่ว่าเนี่ยมันใช้มานานแล้วดังนั้นก็เป็นไปได้ว่าคนแรกที่ใช้เนี่ยอาจจะเป็นคนจีนใช่ดังนั้นก็พี่ว่าข้อนี้ถูกแต่เดี๋ยวพี่ไปดูข้อ5ก่อนแล้วกันข้อ5 accidentally ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนประดิษฐ์ร่มขึ้นมาคนแรกแต่ร่มเนี่ยถูกใช้มาตั้งแต่อดีต accidentally the first to use it were the Chinese way back in the 11th century โดยบังเอิญร่มกลุ่มแรกที่ใช้ร่มเนี่ยคือคนจีนย้อนกลับไปในศตวรรษที่11คือจะบอกว่าโดยบังเอิญกลุ่มเหมือนเขากำลังพูดว่าไม่มีรู้แค่ว่าร่มเนี่ยถูกใช้มาแต่อดีตแล้วจะอยู่ดีกันมาบอกว่าโดยบังเอิญร่มถูกใช้โดยบังเอิญแบบว่าโดยบังเอิญกลุ่มแรกที่ใช้ร่มเนี่ยคือคนจีนพี่ว่ามันก็แบบแปลกๆอ่ะข้อนี้ก็ว่ายังไม่ใช่ดังนั้นข้อที่ตอบถูกเนี่ยคือข้อ4
ซึ่งโดยเป็นไปได้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะบวกกับการสันนิษฐานหรือบอกดังนั้นอันนี้คือพี่ว่ามันก็ตรงอยู่เพราะว่าเหมือนเขาบอกว่ารู้แค่ว่าร่มเนี่ยถูกใช้มาตั้งแต่ในเวลาในอดีตแล้วก็สันนิษฐานคือแบบเป็นไปได้ว่าเนี่ยคนกลุ่มแรกที่ใช้น่าจะเป็นคนจีนคือพอเบอร์รี่ก็คือบอกว่าเป็นข้อสันนิษฐานนะคะแบบว่าแบบไม่ได้มั่นใจ 100% เพราะว่าคือแบบว่าแปลว่าอาจจะกลุ่มแรกเนี่ยอาจจะเป็นคนจีนเป็นไปได้ว่ากลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มแรกที่ใช้เป็นคนจีนอะไรเงี้ยก็แล้วนะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ4อันนี้it ตัวเนี้ย refer ถึง umbrella เหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวพี่จะสอนเพิ่มนิดนึงเรื่องของว่าตัวอย่างการใช้ของอันอื่นเนี่ยว่าเขาจะใช้ยังไงอย่าง eventually นะคะตัวอย่างก็จะมีว่า eventually she had find out who he was เนี่ยในที่สุดแล้วเธอก็จะหาคำตอบได้ว่าเขาเนี่ยเป็นใครกันแน่เหมือนเล่านิทานเลยใช่ไหมคะค่ะก็คือแบบว่าในแบบ eventually ก็คือแบบในที่สุดแล้วใช่เนี่ยแบบว่าเหมือนใช้ในตอนแบบว่าตอนท้ายในตอนท้ายที่สุดในตอนท้ายที่สุดหรืออะไรประมาณเนี้ยในตอนท้ายสุดในที่สุดนี้แบบว่าเขาก็จะเนี่ยเธอก็จะรู้ได้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครกันแน่อันนี้ข้อถ้าอย่างข้อ2 fortunately เขาจะใช้ว่าFortunately, no shots were fired and no one was hurt. Fortunately, no shots were fired and no one was hurt. ก็คือแบบด้วยความโชคดีแล้วด้วยความโชคดีที่แบบว่าไม่กระสุนเนี่ยไม่ได้ถูกลั่นออกไปแล้วก็ไม่มีใครบาดเจ็บเนี่ยอาจจะพูดถึงว่าแบบมีคนมาโจรเนี่ยถือปืนมาปล้นร้านอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบด้วยความโชคดีก็สุดท้ายก็คือไม่กระสุนเนี่ยไม่ได้ถูกยิงออกไปแล้วก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเอง normally โดยปกติตัวอย่างเช่น normally it takes 5 hours to fly to Japan ก็คือโดยปกติแล้วโดยทั่วไปแล้วอันนี้อาจจะเนี่ยโดยทั่วไปมันจะใช้เวลา5ชั่วโมงในการบินไปประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะแล้วก็อันนี้ accidentally ก็อย่างเช่น I accidentally deleted the file ก็คือแบบว่ามันคือแบบโดยบังเอิญหรือโดยอุบัติเหตุอะไรเงี้ยแบบเนี่ยฉันเผลอไปลบไฟล์เนี่ยฉันเผลอไปลบไฟล์โดยบังเอิญแบบบางทีเนี่ยทำงานในคอมแล้วก็แบบเผลอไปกด delete ไฟล์อะไรอย่างงี้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างการใช้ของไอ้พวกคำเนี่ย eventually fortunately normally probably แล้วก็ accidentally นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะขอเรียนแป๊บนะคะ